มาคุยประเด็นของเช็คดาวน์เทสติ้งวันที่2ครับที่เซปังว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ในวันแรกครับเป็นคิวของบรรดานักบิดทดสอบแล้วก็บรรดานักแข่งที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นเทสไรเดอร์เนี่ยพอเข้าสู่วันที่2ครับนักแข่งที่บินมานะครับบินตรงมาโดยเฉพาะของ Honda ก็ Yamaha นะครับก็ได้คิวที่จะลงทำการเทสแล้วเมื่อวานนี้เราได้เห็นชิ้นส่วนแปลกประหลาดมากมายภายในรถแข่งนะครับโดยเฉพาะทั้งตัวของ Honda นะครับ KTM แต่ Yamaha อาจจะยังมีชิ้นส่วนอะไรที่ไม่ค่อยแตกต่างไปจากเดิมมากนักนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเมื่อวานเนี้ยคาวคัชโลก็ลงไปทดลองรถแข่งใหม่พร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่นะครับมาคุยถึง Yamaha ก่อนครับ Yamaha เองวันนี้ก็เป็นคิวของอเล็กซ์รินครับรินเองบินมาก่อนหน้าที่เช็คดาวจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแต่ว่าตามโปรแกรมแล้วเนี่ยทาง Yamaha เองก็วางคิวไว้อยู่แล้วว่าในวันแรกจะให้คาวคัชโลนั้นลงเทสแล้วก็ลงดูเรื่องราวของชิ้นส่วนนั้นต่างๆนะครับตามโปรแกรมของการเช็คดาวน์นั่นแหละครับเพราะว่าเช็คดาวน์มันสำคัญตรงที่ว่าก่อนที่นักแข่งเนี่ยจะได้เริ่มต้นลงเทสนะครับมันจำเป็นที่ตัวของเทสไรเดอร์นะครับจะต้องลงไปเตรียมความพร้อมให้นะครับพอวันที่2เนี่ยอเล็กซ์วินมาแล้วนะครับวินลงไปขี่รถแข่ง3คันในวันนี้นะครับแต่ว่ามีภาพออกมาแค่เพียงคันเดียวเท่าที่เราเห็นณตอนนี้ก็คือนี่เป็นรถเวอร์ชันเก่านะครับรถเวอร์ชันเก่าของอเล็กซ์วินนะครับรถเวอร์ชันเก่าของ Yamaha แต่ว่าในคำว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยพวกเขาก็ได้ติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่เข้าไป1คันนะครับแล้วก็ไอ้รถเวอร์ชันเก่า2คันเนี่ยทั้งแชสซีแล้วก็ตัวของชิ้นส่วนแอโรไดนามิกก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย Yamahaใช้ชิ้นส่วนแอโรไดนามิก2ชุดนะครับชุดของการอัปเกรดแล้วก็ชุดที่ยังไม่มีการอัปเกรดดังนั้นพอลงไปเทสปุ๊บถ้าให้ผมมองนะมันคือการเรียกฟิลลิ่งให้นักแข่งนะครับขี่รถเวอร์ชันเก่าก่อนขี่รถเวอร์ชันเก่าเสร็จปุ๊บนะครับทำความคุ้นเคยแล้วก็เรียกฟิลลิ่งต่างๆแล้วก็จำฟิลลิ่งนี้ไว้ให้ดีแล้วมาดูซิแล้วมาเปรียบเทียบกับรถโปรโตไทป์ตัวต้นแบบของปี2024ว่าเป็นอย่างไรมันเวิร์กหรือไม่นะครับขณะที่ Fabio Quartararo ครับนี่ครับ Quartararo เองก็ใช้รถเวอร์ชันเดิมลงขี่2คันเหมือนกันนะครับก็เป็น Aero Fairlink เซตที่ยังไม่อัปเกรดแล้วก็เซตที่อัปเกรดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่เข้าไปในตัวรถด้วยนะครับจากนั้น Quartararo ก็ได้ใช้รถในเวอร์ชัน2024ลงไปเทสแต่สุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยมันมีฝนโปรยลงมาในช่วงท้ายนะครับก็เลยเป็นธงแดงไม่สามารถที่จะทำการเทสต่อได้ณเวลานี้ยังไม่มีฟีดแบ็กมาจากทั้งQuartararoแล้วก็อเล็กซ์วินเกี่ยวกับทิศทางของตัวรถว่าออกมาแบบไหนนะครับขณะเดียวกันคือเท่าที่สืบมานะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยมีการเรียกร้องจากทีมว่าเรียกร้องจากทีมแล้วก็จากค่ายต่างๆว่าขออนุญาตว่าไม่ให้สื่อหรือว่าคนนอกเข้าไปมากเกินไปในช่วงเทสดาวเช็คดาวเทสนะครับหมายถึงว่าพวกเขาเองก็ต้องการที่จะเตรียมข้อมูลแล้วก็เตรียมรถให้พร้อมที่สุดสำหรับ official test นะครับดังนั้นเนี่ยภาพต่างๆมันอาจจะหลุดมาน้อยนะครับการสอบแสวงหาข่าวเนี่ยก็อาจจะออกมาน้อยกว่าทุกๆปีนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวของYamaha นะครับทีนี้ไปดู Honda หน่อย Honda ในวันที่2ครับนี่เลยลูก้ามารินี่มาแล้วครับลูก้ามารินี่ลงขี่หลักๆส่วนใหญ่นะครับเป็นรถใหม่เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลูก้าเองย้ายมาอย่างดูคาตินะครับแล้วการย้ายมาอย่างดูคาติปุ๊บเขาไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกฟิลลิ่งอะไรละกับรถเก่านะครับดังนั้นเนี่ยHRC วางเป้าให้ลูก้ามารินี่ลุยกับรถแข่งโปรโตไทป์ปี2024เลยแล้วลูก้าเองก็หวดยาวๆเลยครับขี่ไปหลายรอบมากสำหรับลูก้ามารินี่นะครับ
วันนี้ลูก้าเนี่ยก็วิ่งอยู่ในรถแข่งเข้าๆออกๆนะครับวิ่ง31รอบคือขี่ออกไปกลับเข้ามาเซตขี่ออกไปกลับเข้ามาเซตคือเข้าๆออกๆตลอดทั้งวันนะครับนั่นเป็นโปรเซสของลูก้ามารินี่นะครับขณะที่เซฟานแบรดเดิลครับแบรดเดิลดูเหมือนจะเป็นคนที่ได้ทดลองชิ้นส่วนใหม่ๆมากที่สุดถ้าเราเห็นจากวันแรกนะครับชิ้นส่วนแอโรไดนามิกเล็กๆน้อยๆในรถแข่ง RC 2-3V ตัวต้นแบบอยู่ในรถแข่งหมายเลข6ที่ทำการเทสโดยเซฟานแบรดเดิลนี่แหละครับเซฟานแบรดเดิลจะเทสก่อนนะครับว่าชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงลดอาการมัน 100% ไหมก่อนที่จะส่งต่อไปให้ทั้งจวนเมียแล้วก็ลูก้ามารินี่นั้นได้เทสต่อเพื่อรีดศักยภาพที่แท้จริงของมันออกมามีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเครื่องยนต์ใหม่ของ Honda แล้วก็สรีระของตัวรถเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็คอนเซ็ปต์นั้นเปลี่ยนนะครับขณะที่ลูก้ามารินี่เองครับออกมาพูดก่อนหน้านี้ตั้งแต่การทดสอบที่บาเลนเซียนะครับเขาบอกว่ารถ Honda มันมีความเร็วนะมันมีความแรงอยู่ตรงนั้นน่ะเขาคิดว่าสเต็ปต่อไปของรถ Honda เนี่ยเข้าใกล้หัวแถวได้ไม่ยากแต่ไอ้คำว่าไม่ยากเนี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับส่วนคนนี้ครับทาคากินาคามิครับก็ลงขี่รถที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่เหมือนกันนะครับก็แตกต่างจากตัวของลูก้ามารินี่นะครับทาคากินาคามิเดิมทีทีมเองก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจะมีการลงเช็คดาวเทสด้วยนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่วันที่2เนี่ยก็ถูกส่งลงมานะครับเช่นเดียวกับนี่ครับอันนี้เป็นลูก้ามารินี่นะครับนี่เป็นโยฮันซาโก้ครับซาโก้เองเคยขี่ RC213V มาแล้วตอนนั้นมาขี่แทนทาคากินาคามิ3สนามสุดท้ายนะครับช่วงปี2019นะก่อนที่เขาจะย้ายไปบิดอวินเทียนะครับนี่ครับโยฮันซาโก้คือต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าเนื่องจากช่วงเวลาของเช็คดาวน์เทสติ้งเนี่ยบรรดานักแข่งเองจะไม่ค่อยออกมาให้ฟีดแบ็กสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆก็จะยังไม่ค่อยมีการเผยแพร่ออกมาจะมีเพียงภาพถ่ายเล็กๆน้อยๆที่ไปเจาะมาให้เห็นนะครับนี่เป็นโจอันเมียครับโจอันเมียเองบอกว่าในปีนี้นะครับโดยเฉพาะรถแข่งตัวต้นแบบมันมีความแตกต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็บอกว่ารถแข่งของ Honda ที่เป็นตัวต้นแบบ2024เนี่ยมันเริ่มแสดงให้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็หวังนะว่ามันน่าจะพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นขณะที่นี่ครับคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเปโดรคอสต้าครับเปโดรคอสต้าเองยังไม่ได้มีหน้าที่ทดลองชิ้นส่วนอะไรใหม่ๆนะครับก็ลงมาขี่เพื่อเรียกฟิลลิ่งนะครับแล้วเวลาของเขาก็เป็นที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องในวันแรกจบอันดับ2นะครับวิ่งนาที59แล้วก็ในวันนี้เนี่ยเวลาก็อยู่อันดับที่3ลงมา 58.5 ก็เร็วขึ้นมาเกินครึ่งวินาทีเกือบ1วิอ่ะเวลาของเปโดรคอสต้าลงมาในวันนี้นะครับแล้วสังเกตนะครับว่ารถแข่งเปโดรคอสต้าเนี่ยมีชิ้นส่วนคล้ายคลึงกับรถแข่งทีมโรงงาน KTM ค่อนข้างเยอะพอสมควรถึงแม้ว่ารายงานจะระบุว่าอาคอสต้าไม่ได้มีหน้าที่ในการทดสอบชิ้นส่วนอะไรก็ตามนะครับแต่เท่าที่ดูจากรถแข่งของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าในรถแข่งของเปโดรคอสต้านะครับ KTM พยายามที่จะยัดชิ้นส่วนบางอย่างเข้ามาเพื่อให้ได้เทสติ้งไปก่อนนะครับณตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเปโดรคอสต้าได้นะครับเพื่อที่จะเตรียมชิ้นส่วนให้กับแจ็คมิลเลอร์แล้วก็ตัวของแบดบินเดอร์สำหรับออฟฟิเชียลเทสติ้งในวันที่6 7 8ที่กำลังจะมาถึงนะครับดังนั้นนั่นหมายความว่าตัวของเปโดรคอสต้านั้นมีพัฒนาการที่ดีมากนะครับอคอสต้าให้สัมภาษณ์ครับว่าในช่วงพักเบรกไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเพิ่มน้ำหนักตัวเองขึ้นมาแล้วในส่วนของมัสเซิลก็คือกล้ามเนื้อ3กิโลกรัมนะครับเป้าหมายคือขอเพิ่มอีก2กิโลเพื่อที่จะมาควบคุมรถแข่งตัวนี้แหละครับก็คือ KTM RC16 ของพวกเขาใน MotoGP นะครับคอสต้าบอกว่าเขามองว่าทุกคนมีความเร็วใน MotoGP นะครับ
ความแตกต่างอยู่ที่จังหวะแล้วก็ความคุ้นเคยแล้วก็ตัวรถนะครับคือฟิลลิ่งแล้วก็สิ่งต่างๆที่เปโดคอสต้าแสดงออกเมื่อขึ้นมาสู่ MotoGP มันไม่เหมือนรุกกี้มันเหมือนว่าเขาเป็นนักแข่งที่ขี่อยู่ใน MotoGP อยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็หลายคนก็ค่อนข้างที่จะหวั่นเกรงว่าคอสต้าขึ้นมาแล้วจะโดดเด่นแค่ไหนนะครับนี่ครับเปโดคอสต้าส่วน KTM ครับ KTM ในวันนี้เนี่ยก็โปเอสปาการ์โรเร็วที่สุดเลยนะครับโปเอสปาการ์โรเนี่ยก็จะเน้นไปทางการวิ่งเพื่อหาประสิทธิภาพนะครับขณะที่แดนนี่เปโดซ่าลงทดสอบชิ้นส่วนใหม่ๆหลายอย่างมากนะครับแดนนี่เองเป็นคนที่มุ่งมั่นมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการหาจุดที่ลงตัวที่สุดให้กับ KTM นะครับแล้วชิ้นส่วนต่างๆที่เขาลงเทสเนี่ยมันก็มีผลสำคัญต่อรถแข่งของ KTM นะครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าแดนนี่เปโดซ่าในปีนี้เนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้รถแข่งของ KTM นั้นโดดเด่นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเชื่อไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ย KTM ยึดติดกับเฟรมเหล็กถักของพวกเขามาอย่างต่อเนื่องนะครับพอเปโดซ่ามาบอกว่าเปลี่ยนเถอะนะครับไปเฟรมคาร์บอนนะครับพอไปเทสเฟรมคาร์บอนแล้วทุกอย่างมันเริ่มลงตัวนะครับนี่ครับแล้วก็เปโดซ่าเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมของ KTM ใน MotoGP ได้นั่นคือสิ่งที่ทำให้ KTM นั้นยกระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ทีมนี้ครับชิ้นส่วนแอโรไดนามิกมีความแปลกตามากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านหน้าไม่เท่าไหร่อัพิเลียครับลอนโซ่ซาวาโรดี้ให้สังเกตที่ส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายรถแข่งของอัพิเลียเห็นไหมครับมันเหมือนปีกมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนที่เป็นตัวท่อเห็นไหมครับปลายท่อ SC เนี่ยให้ท่อ SC นั้นมีผลกับแอโรไดนามิกในส่วนท้ายที่มันบานออกมากว้างมากขึ้นด้วยตรงนี้ยังไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลได้ว่ามันจะให้ผลได้ดีแค่ไหนแต่รถแข่งของอัพิเลียเนี่ยเป็นหนึ่งในรถที่มีชิ้นส่วนแอโรไดนามิกพองแล้วก็เอาระบบไซด์พอร์ตมาใช้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะนำไปสู่ทิศทางต่างๆที่น่าจะยกระดับขึ้นมาได้นะครับขณะที่รถแข่งจากดูคาติครับดูคาติเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงเทสนะครับจีจี้ดาริญญาออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารถแข่งดูคาติเนี่ยในปีนี้นะพวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้ชิ้นส่วนแอโรไดนามิกระบบแอโรไดนามิกหรือว่าระบบอากาศพลศาสตร์ที่ไม่เคยใช้มาก่อนกับการแข่งขันที่ผ่านมาเลยตรงนี้น่าสนใจมากนะครับผมแอบไปเห็นภาพมุมบนอยู่ภาพนึงภาพมุมบนภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าแอโรไดนามิกของดูคาตินั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับภาพบนคือมันมีครีบคล้ายๆไซด์พอร์ตนะครับคล้ายๆไซด์พอร์ตในรถแข่งฟอร์มูล่า1นะครับถ้าใครจำได้รถแข่ง Ferrari ที่มีบั้งๆๆอยู่ด้านบนเนี่ยมันปรากฏอยู่ในรถแข่งดูคาติครับผมต้องหาภาพมาประกอบก่อนนะครับตอนนี้หาภาพไม่เจอคือพอเห็นภาพมุมบนปุ๊บรู้ได้เลยว่าในปีนี้เนี่ยสิ่งที่ดูคาติจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าทิศทางในอนาคตอาจจะมีการแบนระบบไรท์ไฮดีไวซ์ออกไปแต่ว่าดูคาติเองครับเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขากำลังจะทำให้ระบบไรท์ไฮดีไวซ์ด้านหลังกลายเป็นการทำงานเหมือนกับ DRS ในรถแข่งฟอร์มูล่า1ซึ่งตรงนี้แหละครับมันน่าสนใจว่าไอการที่พวกเขาบอกอย่างนี้เนี่ยมันจะมีการที่จะทำให้การหุบหรือว่าการขยายแอโรไดนามิกเพื่อวิ่งในช่วงทางตรงแล้วสร้างดาวฟอร์สหรือว่าพอวิ่งในช่วงทางตรงแล้วมันกลายเป็นเปิดแล้วทำให้วิ่งทางตรงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วพอหุบปุ๊บก่อนเข้าโค้งสร้างดาวฟอร์สเพื่อให้เข้าโค้งได้ดีมากกว่าเดิมตรงนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับดูคาติว่าจะออกมาแบบไหนนะครับนั่นคือคร่าวๆจากที่เราสังเกตเห็นแล้วก็จับได้ในช่วง2วันแรกของเช็คดาวน์นะครับ
ยามาฮ่าเนี่ยรถ2คันรถ3คันนะครับควาตาโร่วิ่งรถโรงงานปีที่แล้ว2คันนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็ใช้รถแข่งปี2024 1คันเช่นเดียวกันกับอเล็กซ์รินนะครับโปรแกรมการวิ่งเหมือนกันขณะที่ Honda ชิ้นส่วนใหม่เพียบครับเพียบจนจับไม่ถูกครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วตัวอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนแอโรไดนามิกเนี่ยก็จะอยู่ในรถของเซฟานแวร์โดแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโจวันเมียหรือแม้กระทั่งลูก้ามารินี่เองรวมไปถึงนักแข่งคนอื่นๆนะครับทั้งทาคากินาคามิแล้วก็โยฮันซาโก้ลองวิ่งรถที่สแตนดาร์ดนะครับเหมือนทางทีมเองวางเป้าหมายเพื่อที่จะให้นักแข่งนะครับทำความเข้าใจกับเนเจอร์หรือว่าธรรมชาติของตัวรถก่อนนะครับแล้วก็ค่อยติดตั้งอุปกรณ์แอโรไดนามิกชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าหางหลังก็ไม่มีนะครับมีภาพหนึ่งที่น่าสนใจหางหลังเมื่อวานนี้นะครับของรถแข่ง Honda เนี่ยก็โผล่มาให้เห็นนิดนึงนี่ครับเห็นไหมอลังการมากนะครับติดตั้งเข้าไปแต่ก็ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เห็นในรถแข่งของ Official Rider เท่าไหร่นะครับเห็นแค่ในรถของ Brando เท่านั้นเองทีนี้มาสรุปผลของเวลาหน่อยครับผลเวลามันอาจจะไม่ค่อยชัดนะนี่เป็นภาพถ่ายแบบผมไปสอยมาจาก Twitter ครับโปรเร็วที่สุดเลยครับนาที 58.241 วิ่งไป30รอบนะครับแล้วดูเราจะเห็นว่ามีชื่อของควาตาโร่อยู่3คันเห็นไหมนี่แหละที่ผมบอกว่า3คันตรงนี้คือคันที่1คันที่2คันที่3นะครับรถโปรโตไทป์เนี่ยควาตาโร่วิ่งไปแค่10รอบก็คืออยู่ในเนี่ยครับ 20-3 ควาตาโร่นะครับวิ่งไป10รอบเวลาที่ทำได้นาที 59.496 ก็คือรถโปรโตไทป์นะครับขณะที่รถคันเดิม2คันนะครับที่ลงมาแล้วก็ติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ได้อันดับ2คันหนึ่งครับวิ่งนาที 58.524 อีกคันหนึ่งเนี่ยอยู่อันดับ8นะครับ 59.139 ขณะที่เปโดรคอสต้าครับวันนี้กดเวลาลงไปเกือบ1วินาทีจากเมื่อวานนี้นะก็ยังคงสร้างความประทับใจแล้วก็น่าสนใจสำหรับตัวเขานะครับสำหรับเปโดรคอสต้ารถแข่ง KTM อเล็กซ์รินครับจบวันนี้ในอันดับที่4ครับนาที 58.6อันดับที่5เป็นของแดนนี่เปโดซ่านะครับอันดับ6โจอันเมียอันดับที่7ก็เป็นโยฮันซาโก้นะครับซาโก้วิ่งรถคันเดียว51รอบก็เท่ากับว่าวันนี้ซาโก้โจอันเมียนะเมียวิ่ง39ซาโก้วิ่ง51รอบเห็นไหมครับก็วิ่งเก็บข้อมูลไปขณะที่ลูก้ามารินี่วิ่ง31รอบทาคากินะครับมีวิ่ง38รอบกับรถแข่งใหม่ของพวกเขานะครับมีคาวคัชโลลงด้วยนะต้องขออภัยที่ผมอาจจะไม่ได้มีภาพมาให้ดูครับคาวคัชโลก็วิ่งรถแข่งยามาฮ่าไป32รอบนะครับทดลองชิ้นส่วนใหม่ๆมิเคเลปิโร่ครับวันนี้เนี่ยลงไปทดสอบรถแข่งดูคาติ2คันนะครับ2คันที่วิ่งได้ก็2นาทีขึ้นไปหมดนะครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะหลายคนอาจจะคิดว่าเอทำไมเวลาของดูคาติไม่ดีเลยนั่นเป็นเพราะว่านักแข่งที่ลงเทสเนี่ยเทสเพื่อเตรียมความพร้อมรอสำหรับ Official Testing ในวันที่6-7-8นะครับขณะที่ลอนโซ่ซาบาโดรี่ครับก็ลงไปเทสรถแข่งอัพิเลียดูครับกี่คัน ผมว่านะถ้าดูจากโปรแกรมเนี่ยครับคือซาบาโดรี่น่าจะเป็นการเตรียมรถแข่งหลายคันพอสมควรเพื่อให้อเลสเอสปาการ์โรนะครับแล้วก็มาริกเบียเลสได้ขี่ในออฟฟิเชียลเทสนะครับรวมไปถึงตัวของมิเกลโอลิเวร่าด้วยที่ในปีนี้ครับอัพิเลียจะมีรถแข่งสเปคโรงงาน3คนที่ได้ใช้นะครับมีมิเกลโอลิเวร่าเพิ่มเข้ามาขณะที่ราอูเฟรนันเดสจะได้ใช้รถแข่งปี2023เนี่ยครับเห็นไหมเหมือนเขาลงมาวิ่งเพื่อเซตรถเพื่อเตรียมรถไว้ให้นักแข่งที่เป็นออฟฟิเชียลมากกว่านะครับดูจากท้ายนะครับอัพิเลียกี่คันครับ1 2 3 4 5 6คัน
เนี่ยครับลอนโซ่ซาวาริงานชุกมากทำไมไม่หาคนมาช่วยเนี่ยขี่คนเดียวขนาดนี้นะครับนั่นก็เป็นรายงานกับ Official ผลที่ออกมานะครับกับเช็คดาวน์ในวันที่2ก็ถือว่าครบถ้วนนะนะครับที่เอามาฝากกันนะครับอาจจะยังลงลึกไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เก็บมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับอ่ะมาเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15